สวัสดีครับจุม้าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่1ตุลาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งตรงกับวันที่1ตุลาคม2562ข้อความพระราชสารมีดังนี้ พระนท่านในสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนและครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งขอส่งคำอวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความรุ่งเรืองไพ่บุญยิ่งขึ้นของสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศของเราทั้งสองมีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดสนิทสนมมายาวนานและช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมอมาข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นร่วมกันความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือในกิจการทุกๆด้านจะเจริญรุดหน้าต่อไปในภายภาคหน้าเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกลา้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิธิาที่ราชจาจกรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงร่วมงานเลี้ยงในโอกาสการเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนณมหาสาลาประชาชนกรุงปักกิ่งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่30กันยายนพุทธศักราช2562เวลา9นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปสู่นิทรศการกรุงปักกิ่งทอดพระเนตรนิทรรศการเส้นทางอันยิ่งใหญ่ความสำเร็จอันรุ่งโรจน นิทรรศการความสำเร็จของจีนในรอบ70ปีจัดแสดงตั้งแต่วันที่23กันยายน2562<น>เพื่อเฉลิมฉลองการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ70ปีแนวคิดของนิทรรศการคือการริเริ่มและการพัฒนาแนวทางสังคมนิยมแบบจีนเพื่อสร้างประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยแสดงการพัฒนาประเทศจีนที่ยิ่งใหญ่ ความสำเร็จที่รุ่งโรจน์และประสบการณ์ที่ล้ำค่าในการพัฒนาประเทศตามแนวทางสังคมนิยมแบบจีนในช่วงเวลา70ปีที่ผ่านมาด้วยการนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีนายเหมาเจ๋อตงนายเติ้งเสี่ยวผิงนายเจียงเจ๋อหมินนายหูจินเทาและนายสีจิ้นผิงเป็นผู้นำนทิทรรศการนี้มี5ส่วนได้แก่อารัมพบทผงาดขึ้นในบูรพาธิตการปฏิรูปและการเปิดประเทศก้าวสู่การฟื้นฟูใหม่ 70ปีแห่งการเปลี่ยนโฉมหน้าและอนาคตที่สดใสก้าวสู่เป้าหมายสังคมกินดีอยู่ดีในคริสต์ศักราช2020และก้าวสู่ประเทศที่ทันสมัยในคริสต์ศักราช2035แนวคิดในการจัดทิทศการแบ่งตามปีเริ่มตั้งแต่คศ .1949 จนถึงปัจจุบันและแสดงเหตุการณ์สำคัญสคัญที่เกิดขึ้นในแต่ละปีที่ส่งผลกระทบ ต่อสังคมเศรษฐกิจและความคิดของประเทศชาติและประชาชนรวมทั้งแสดงแนวนโยบายของผู้นำประเทศที่มีส่วนสำคัญทำให้จีนเปลี่ยนแปลงและก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับจนกลายเป็นประเทศมหาอำนาจในปัจจุบันความเด่นของลิทสศการนี้คือการเน้นย้ำความเป็นผู้นำและการดำเนินการตามระบอบและพรรคคอมมิวนิสต์จีนแสดงผลงานยิ่งใหญ่และความสำเร็จต่างๆในช่วง70ปีที่ผ่านมาทำให้มีสาธารณารัฐประชาชนจีนที่รุ่งเรืองในทุกวันนี้ แสดงให้เห็นถึงการถือว่าประชาชนเป็นใหญ่เข้าถึงประชาชนและส่งเสริมให้รู้สึกมีส่วนร่วมในการสร้างประเทศมีการแสดงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในรอบ70ปีและการจัดแสดงที่เน้นความริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อรำลึกถึงความหลังในช่วง70ปีที่ผ่านมามีการจำลองสิ่งของจากยุคสมัยต่างๆการจัดแสดงผลงานอันดับห่ของจีนและ150ผลงานสำคัญ แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาจากประเทศกเกษตรกรรมก้าวสู่ประเทศการผลิตใหม่และกําลังก้าวสู่ประเทศการผลิตที่แข็งแกร่งรวมทั้งมีนโยบายสำคัญของการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีตที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาของพรรคและสาธารณรัฐประชาชนจีนการจัดแสดงโครงการสำคัญ จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีนระยะ5ปีตั้งแต่ฉบับที่1คศ9 9 8 3 9 5 7ถึง1957ถึงฉบับที่13การจัดแสดงแบบจำลองสภาพที่พักอาศัยของประชาชนในอดีตปัจจุบันและบ้านอัจฉริยะแห่งอนาคตรวมทั้งการจัดแสดงสิ่งของต่างๆสะท้อนการใช้ชีวิตในอดีตเช่นคูปองอาหารเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มในอดีตการจัดผนังเชิดชูเกียรติวีรบุรุษของแต่ละทศวรรษ เวลา11นา30นาทีสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระดำเนินไปอาคารอย่างหยวนจายภายในบริเวณเดือนรับรองรัฐบาลเตี้ยวหยูไถพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายหวังฉีซานรองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทุลอองพระบาทและตั้งพระกรยาหานกลางวันถวาย ในตอนบ่ายเสด็จพระราชดำเนินไปสู่นิทรศการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีจงกวนชุนส่ยนนี้ใช้จัดแสดงนวัตกรรมของบริษัทภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียงของเขตจงกวนชุนถือเป็นซิลิคอนวาเลย์ของสาธารณารัฐประชาชนจีนและเป็นศูนย์การถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้บุคคลทั่วไป มีมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษากว่า90แห่งมีสถาบันวิจัย400แห่งมีบริษัทด้านเทคโนโลยีกว่า22,000แห่งเป็นเขตนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกในคศ2010รัฐบาลกรุงปักกิง่งได้เริ่มแผนการก่อตั้งศูนย์นิทัศการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีจงกวนชุนเริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนมกราคมคศ2011และเสร็จในเดือนกรกฎาคมปีเดียวกัน ศูนย์นิทรศการและถ่ายทอดเทคโนโลยีจงกวนชุนเป็นเขตสาธิตการส,สรรส้างนาวัตกรรมด้วยการพึ่งพานตนเองระดับชาติประกอบด้วย16ส่วนวิทยาศาสตร์จะแสดงผลสำเร็จทางนาวัตกรรมผลงานการวิจัยและผลิตภัณฑ์ของบริษัทต่างๆรวม170บริษัทเช่นเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่เช่นเทคโนโลยีตรวจจับใบหน้าของบริษัทเมกวี v, ที่สามารถบอกอายุและเพศอายุของผู้ทดลอง เทคโนโลยี Big Data ของบริษัท Bydance มีแอปพลิเคชันให้ผู้ใช้สามารถตกแต่งใบหน้าเป็นรูปลักษณ์ต่างๆเช่นหน้างิ้วและยังใช้ค้นหาบุคคลสูญหายได้ในเวลารวดเร็วเพียงหนึ่งนาที นาโนเทคโนโลยีแอโรเจลเป็นของแข็งที่น้ำหนักเบาทนความร้อนได้สูงถึง1,240องศาเซลเซียสนำมาผลิตเสื้อกันหนาวโดยชุดผจญเพลิงของนักดับเพลิงเทคโนโลยีชีวภาพและการแพทย์เช่นหุ่นยนต์ผ่าตัดสำหรับสัญยแพทย์ออโทปิดิกส์ที่มีความแม่นยำลดการเสียโลหิตของผู้ป่วยลงได้ถึงร้อยละ95าทำให้แผลผ่าตัดหายเร็วและผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วขึ้น เทคโนโลยีรถขนส่งสินค้าแบบไร้คนขับของบริษัทลิ้นตรง เทคโนโลยีรักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานเช่นผลิตภัณฑ์โซลาเซลล์ของบริษัทหันหนึงเทคโนโลยีสำหรับสังคมและวัฒนธรรมเช่นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการถ่ายทำภาพยนตร์การใช้เทคโนโลยีตรวจจับใบหน้าในการวิเคราะห์แบบแผนการบริโภคและใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์และแนะนำสินค้าประเภทต่างๆให้แก่บุคคลนั้นๆของบริษัท JD.com เวลา16นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปมหาศาลาประชาชนส่งร่วมงานเลี้ยงในโอกาสการเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน ตลอดระยะเวลา70ปีของสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เห็นความมุ่งมานะก้าวหน้าจากประเทศที่เคยปิดกัน้นได้เปิดประเทศจีนปฏิรูปสู่ยุคใหม่ที่ทันสมัยในทุกๆด้านทําให้จีนก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจที่ร่ำรวยและแข็งแกร่งอย่างรวดเร็วเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของสังคมนิยมแบบจีนยุคใหม่พร้อมกระตุ้นให้ทั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประชาชนทุกหมู่เหล่าในชาติมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้น ที่สำคัญยังคงเน้นให้คนในชาติมีความสามัคคีพยายามสร้างสังคมที่ดีในทุกด้านอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรลุความฝันของจีนในการฟื้นฟูประเทศและบรรลุความปรารถนาของประชาชนเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นการถือประชาชนเป็นใหญ่วางนโยบายเพื่อประเทศกับมีนโยบายที่ควบคุมรอบด้านมีแผนดำเนินงานที่รัดกุมให้ได้ผลและตรวจสอบได้ ที่ศูนยนิทัศการและถ่ายทอดเทคโนโลยีจงกวนชุนแสดงให้เห็นถึงความสําเร็จของจีนในการเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆในระยะเวลา40ปีจีนก้าวหน้าไปมากสามารถผลิตสินค้าที่ทันสมัยส่งจําหน่ายไปทั่วโลกสร้างรายได้ปีละกว่า5,900 0 0ล้านบาทผู้นําจีนคาดหวังให้ศูนย์แห่งนี้เป็นเขตนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอันดับหนึ่งของโลก โทรทัศน์รวมการเฉพกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจรฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคคติยราชนารีเสด็จไปรับ การถวายการตรวจพระอาการชาบริเวณพระกรแขนซ้ายณนะโรงพยาบาลจุลาภรณ์ตามที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรนุไลรัษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตรวรัติยราชนารีทรงมีพระอาการชาบริเวณพระกรแขนซ้ายส่วนปลายด้านในถึงปลายพระอนามิกานิ้วนางซ้ายและพระกนิษฐานิ้วก้อยซ้าย คณะแพทย์ได้ถวายการตรวจพระอาการและพระวรากายร่วมกับการตรวจภาพ MRI พบว่าพระธมมณีเส้นประสาทถูกกดทับบริเวณพระกัประข้อศอกคณะแพทย์จึงได้กราบทูลเชิญเสด็จไปประทับร,รักษาพระอาการประชวนณโรงพยาบาลจุลาภรณ์ตั้งแต่วันที่30กันยายน2562และขอให้ทรงงดพระกรณียกิจระยะหนึ่ง จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง1ตุลาคมพุทธศักราช2562พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่จังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้เวลา16นาฬิกา4นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปยังวัดสัมปะซิว อำเภอสุม,มืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีในการนี้ทรงวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตอนว่ารัชการสางบัญชีภายในพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งเมื่อครั้งที่พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาธทิตยารธรกิติคุณเสด็จไปยังวัดแห่งนี้เมื 61, ่อปี2561ได้ทอดพระเนตรภายในพระตำหนักและแบบร่างต้นแบบงานจิตรกรรมฝาผนังทั้งได้ประธานแนวทางการดำเนินงานแก่คณะทำงาน ดยภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพลักษณะการเขียนแนวสื่อถึงอารมณ์เสะเทือนใจเป็นฉับพลันเป็นแนวสมัยใหม่ที่ใช้องค์ความรู้เรื่องของหลักการทางทัศนียวิทยาสรีราศาสตร์ผสมผสานเทคนิคการวาดภาพรูปแบบเสมือนจริงโดยเทคนิคสีน้ำมันบนแคนวาสปิดทับบนผนังงานเขียนดังกล่าวมีน้อยมากในประเทศไทยสำหรับพระตำหนักนี้สมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์จเจ้าอาวาสวรดไตรมิตรวิทยารามรวรวิหารร่วมกับศิษยานุสิ์สร้างขึ้น เป็นที่ประดิษฐานพระบรม,มรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรสพร้อมด้วยทหารเอกหกนาย <c oughs> เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงพระปรีชาสามารถในการทำศึกสงครามเพื่อปกป้องบ้านเมืองและทรงได้รับชัยชนะจากการทำยุทธหทัตถีรวมทั้งเชิดชูความกล้าหาญและความเสียสละของเหล่าทหาร จากนั้นทรงเททองหล่อพระพุทธรูปศิลปะสมัยอู่ทองหน้าตาก,กว้าง59นิ้วเพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานเป็นพระประธานประจำวิหารวัดสัมปะสิวและทรงเททองหล่อพระยอดธงหลวงพ่อสมปรารถนารุ่นชัยชนะเพื่อมอบแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ในการสร้างพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้วยวัดสัมปะสิวสร้างขึ้นเมื่อปี1857เล่ากันว่าเดิมเป็นวัดร้าง ต่อมาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงชนะศึกยุทธหัตถีส่งนำทหารมาตั้งค่ายพักแกรมณที่แห่งนี้เพื่อตรวจสอบบัญชีจำนวนทหารในกองทัพว่าสิ้นชีพจากการทำศึกเท่าใดจึงเรียกว่าสางบัญชีวัดนี้จึงชื่อว่าวัดสางบัญชีแต่เรียกผิดเพี้ยนตามกาลเวลาจึงกลายเป็นวัดสัมปสิวปัจจุบันนี้พระครูว,วิจิตวราลังการเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำนวนเ้ารูป สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงปฏิบัติพระกรณณากิจดดังนี้วันนี้เวลา10นาฬิกาสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสเสด็จไปยัง บูรณิธิมหามากุฎราชิิทยาลัยในพระบรมราชูปธรมรมเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสครบครอบร2อปีการก่อตั้งบูรณิธิมหามากุฎราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปธรรม มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ตั้งขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งมหามกุฏราชยุทยาลัยและพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์เป็นเงินปีละ60ช่างเพื่อเป็นสถานศึกษาของพระสงฆ์สามเณรและเป็นสถานศึกษาวิทยาการต่างๆของชาติและของต่างประเทศรวมทั้งเป็นสถานที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา ทั้งนี้สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสทรงตระหนักถึงปัญหางบประมาณสำหรับสนับสนุนกิจการต่างๆจึงมีพระดำริให้จัดตั้งทุนนอนสำหรับใช้ดอกผลเป็นค่าใช้จ่ายบำรุงกิจกรรมทางการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานในการก่อตั้งมูลนิธิในเวลาต่อมา ปัจจุบันบูรณิธิมหามากุฎราชวทิทยาลัยเป็นองค์กรการกุศลเพื่อรับบริจาคหรือจัดผลประโยชน์พาติกรรมในทรัพย์สินจัดหาผลประโยชน์โดยทางที่ชอบด้วยกฎหมายและพระธรรมวินัยสำหรับใช้จ่ายในการบำรุงและอุดหนุนการศึกษาพระปริยติธรรมการศึกษาอันเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและส่งเสริมเผยแพร่พระพุทธศาสนาในรูปแบบต่างๆทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งกษษิจการอันเป็นสาธารณกุศลการสงเคราะห์พระสงฆ์สามเณรและประชาชนผู้ประสบภ,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 ภัยพิบัติต่างๆด้วยเวลา13.27นาฬิกา27นาทีสเสด็จไปยังธรรมสถานมหาวิทยายลัยมหามกุฏร,ราชวิทยาลัยตำบลสลรยาอำเภอพุทธมณฑลจ Кор ังหวัดนครปฐมสรงเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าทุนการศึกษาสมเด็จพระอริยวงศ์ขาตานอัมพรมหาเถระ พระสังฆราชูปถัมภ์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยปีที่126ซึ่งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดตั้งทุนดังกล่าวขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์และสามเณรที่เรียนดีได้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในต่างประเทศด้านพระพุทธศาสนาปรัชญาและด้านภาษาศาสตร์ เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาเป็นพระนักวิชาการที่เข้าใจและสามารถเผยแผ่พระธรรมวินัยได้อย่างลึกซึ้งอีกทั้งมีความสามารถด้านการวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการที่ได้มาตรฐานสากลอันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้กิจการพระพุทธศาสนาเจริญก้าวหน้าโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ประธานพระอนุญาตให้เชิญพระนามมาจัดตั้งเป็นชื่อทุนการศึกษาและส่งรับไว้ในพระสังฆราชูประถมโอกาสนี้ประธานรางวัลวิชาจารณะสัมปันโนแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นประจำปี2562จําจนวน13คนและประธานของที่ระลึกแก่สาธุชนผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคเงินโดยสเสด็จพระกุศลสมทบทุนการศึกษาสเสด็จพระอริยะวงศาคตยานอัมพรมหาเทระในพระสังฆราชูประถมด้วย จากนั้นประธา,านพระโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินง,งานพัฒนาด้านการศึกษาและการส่งเสริมเผยแพร่พระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยสำหรับมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1ตุลาคม2436ตามพระดำริของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสโดยเริ่มเริ่ม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ตั้งวิทยาลัยขึ้นในบริเวณวัดบวรนิเวศวิหารพระราชทานานามว่ามหามกุฏราชวิทยาลัยเพื่อเป็นสถานศึกษาของพระสงฆ์และสามเณรต่อมาได้มีการพัฒนาขึ้นเป็นลําดับ จนในปี2488ได้ประกาศตั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูงในรูปมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาขึ้นโดยใช้ชื่อว่าสภาการศึกษามหามากุฎราชวิทยาลายัยมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยจึงเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงทางพระพุทธศาสนาแห่งแรกที่จัดการศึกษาในรูปแบบของมหาวิทยาลายัยปัจจุบันตั้งอยู่ที่อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม ม่อมเจ้าปูซานสวัสดิวัตรเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรม,มาราชาลุษสาวรีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนในวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคต วันนี้เวลา14นาฬิกา5นาีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าปูสานสวัสดิวัรสเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมรมา,าชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณด้านหน้าพระราชวังสรานรมเขตพระนครกรุงเทพมหานาครเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต1ตุลาคม2562 ในการนี้ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนานีพันปีหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แห่งราชวงศ์จักรีเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่18ตุลาคม2347 เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านาพาไลกับสมเด็จพระศรีสุริยนทราบรมราชินีสเสด็จขึ้นครองราชเมื่อปี2394พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชากรณียกิจด้านต่างๆทรงนำพาประเทศชาติให้เกิดความเจริญก้าวหน้ารวมถึงด้านพระพุทธศาสนาทรงฟืน้นฟูพระพุทธศาสนาให้รุง่งเรืองนอกจากนี้มีพระอัจฉริยภาพโดยทรงคำนวณการเกิดสุริยุปร,ราคาเต็มดวงได้ยอย่างแม่นยำจึงทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่า พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1ตุลาคม2411ส411สิริพระชนมพรรษา64พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระ,ะหม่อมให้เชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุและเชิญเครื่องเขียนพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้เวลา10นาฬิกา45นาทีนบ้านเลขที่77หมู่13ตาําบลวังโป่งอําเภอวงองังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อม ให้พลตรีกันสันจันทรเสนเชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทานและยาสามัญประจำบ้านพระราชทานไปนมอบแก่นางลาพิมพ์จาาอายุ112ปีตามบัตรประชาชนเกิดวันที่1เมษายน2450ัืนางหลามีลูก7คนมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายไม่มีโรคประจำตัวเดินในระยะใกล้ๆได้พูดโต้ตอบได้ชอบทานข้าวกับไข่เจียวเป็นคนอารมณ์ขันชอบร้องรำในงานบุญ การได้รับพระมหากรุณาที่คุณสร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่ครอบครัวนางลาเป็นล้นพ้นจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญเครื่องเขียนพระราชทานและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานเป็นมอบแก่นักเกรยียนโรงเรยียนอนุบาล วังโปง่งอำเภอวังโปง่งจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนนี้ก่อตั้งเมื่อปี2468ปัจจุบันเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1ถึงมัธยมศึกษาตอนตอน้ตนมีนักเรียน630คนครูและบุคลากรค36คนเนโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานไปเลี้ยงแก่นักเรียนรวมทั้งประชาชนจิตอาสาพระราชทาน904วปรที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้วย อีกท,ทั้งทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทานไปตรวจรักษานักเรียนและประชาชนอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหาที่สุดไม่ได้ในช่วงบ่ายทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทานและยาสามัญประจำบ้านพระราชทานไปมอบแก่นังก้อนปุลาอายุร11ปี ตับัตประชาชนเกิดวันที่1เมษายน2451ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่123หมู่3ตำบลเพชรละครอเภอหนองไผ่จัังหวดเพชรบูรณ์มีลูก1คนนางก้อนมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายมีความขยันอดทนเป็นคนที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สามารถพูดคุยโต้อตอบได้ชอบทานข้าวหลามข้าวเหนียวปลาทูและมีพรสวรรค์นในการทอผ้าด้านสุขภาพมีปัญหาเรื่องสายตาและการเดิน ต่อจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดกร้าโปรดกระหม่อมให้เชิญเครื่องเขียนพระราชทานและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนเพชรละครตเพชรละครอเหนองไผ่ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน238คนครูและบุคลากร14คนการได้รับเครื่องเขียนพระราชทานและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานสร้างความปลื้มปิติแก่ครูและนักเรียนเป็นล้นพน้น หนึงงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการพระพิธีทรมสวดพระพิธรรมศพพร,พพรเอกเปลมตินุสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษวันนี้เวลา18นาฬิกา32นาทีณพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาวรามเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร คณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบร,รมราชูปถัมภ์สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันสมาคมคณะกงุงศูนย์กิตติมศักดิ์ประเทศไทยสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยและบริษัทกุลทรเคอร์บีจ้จำกัดมหาชนเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีทำสวดพระพิธีทำศพนพรเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งถึง่อแก่อสัญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562สิริอายุ99ปีเพื่อรำเลึกถึงคุณ ความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทําให้แก่แผ่นดินทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดคณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวรคัติยร,ราชนารี และพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาศให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารศูนย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรโรงพยาบาลจุฬาภรณเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครมีบุคคลสําคัญและคณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรที่หน้าพระรูปสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัวรัรคติยราชนารีให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิพนอกกาศโทภักดีแสงชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์รองศาสตราจารย์กรองทองรัตนวงศสวัส์ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และที่อาคารภูมิสริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปลงนามถวายพระพร นาพระรูปพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมื่นสุทธานารีนาศให้สรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็วอาทิอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาจัดการธุรกิจท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยธนบุรีท่านนี้สำรับพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาที และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตส,สวัสดีครับ